ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดอีกไม่กี่วันข้างหน้า 26-28 เดือนนี้ก็จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งก็จะเป็นการประชุมของผู้นำทั้ง10ประเทศแต่ปีนี้จะแปลกไปเพราะว่าจะไม่เชิญผู้นำจากเมียนมาโดยเฉพาะผู้นำทหารปัจจุบันคือพลเอกอาวุโสมินอองไลแต่ว่าจะเชิญตัวแทนที่ไม่ใช่การเมืองหรือไม่มีนัยยะทางการเมืองซึ่งยังไม่แน่ใจครับว่าหมายถึงอะไรและใครจะมาแทนประเทศเมียนมาขณะเดียวกันอาเซียนก็บอกว่าไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันที่ไม่เชิญผู้นำประเทศมาร่วมในการประชุมสุดยอดจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปมินอองไลมีทางออกอะไรบ้างอาเซียนมีทางออกอะไรบ้างและการประชุมสุดยอดครั้งนี้นอกเหนือจากผู้นำอาเซียนประชุมกันแล้วก็ยังมีคู่เจรจาซึ่งจะมาจากหลายๆประเทศไม่ว่าสหรัฐไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมองประเด็นปัญหาเรื่องเมียนมาอย่างไรบ้างวันนี้ผมชวนดร.ดุลยเทพปรีชารัตน์มาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังครับอาจารย์ดุลยภาคติดตามเรื่องพม่ามาตลอดถึงจุดนี้ก็คงเป็นจุดที่สำคัญพอสมควรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับอาจารย์มองยังไง26 28ประชุมผู้นำอาเซียนคราวนี้มันจะแปลกไปกว่าทุกครั้งเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแหวกขนบทางการทูตของอาเซียนเลยทีเดียวอาเซียนไม่เคยทำอย่างนี้กับพม่ามาก่อนนะครับส่วนพม่าเองก็ผมคิดว่าน่าจะผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ตกตะลึงไม่ใช่น้อยคือผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเพณีทางการทูตของอาเซียนก็คือไม่แทรกแซงกิจการภายในและในการประชุมสุดยอดผู้นำไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบอบการเมืองแบบไหนนะครับเป็นเผด็จการเป็นกึ่งประชาธิปไตยหรือพอจะเป็นประชาธิปไตยหน่อยบรูไนลาวนะครับเวียดนามอะไรเงี้ยหรือว่าพม่าในวันวานนี่ก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นพม่าก็คิดว่านัดนี้น่าจะเป็นการสั่งสอนจากอาเซียนนะครับที่เคยเอาใจอบอุ้มเผด็จการทหารในอดีตมาก่อนเขาก็ตกตะลึงชะงักนะครับแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาหลักๆมันจะเป็นเรื่องของสันติภาพมากกว่านั่นก็คือมีนอกจากมีระบบเผด็จการกองทัพอย่างเดียวไม่พอนะครับยังมีความระสำระสายแห่งรัฐแล้วรัฐบาลทหารมินอองไลไม่ได้ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับอาเซียนในการประชุมก่อนหน้านั้นนะครับมีการมาปฏิเสธการเข้าไปของทูตพิเศษแล้วก็ไม่ให้พบนางองซานซูจีซึ่งแต่ก่อนก็คุยกันคร่าวๆว่าให้พบกับตัวแทนการเมืองทุกฝ่ายได้นะครับแต่ว่านิสัยของเผด็จการพม่าที่ผ่านมาเขาจะมีการเลือกจังหวะจับโคนในการควบคุมเกมของอาเซียนตลอดไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีหมัดสวนที่หนักโดยการคว่ำบาตรไม่ให้มีน้องหลายเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับผมคิดว่าก็ผิดขนบทางการทูตของอาเซียนแต่พอเป็นที่เข้าใจได้หากเราจะดูกิจกรรมการเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียนะครับหรือบางรัฐหรือว่าความกังวลใจของนานาชาติที่จะมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยที่มีต่อวิกฤตการณ์ในพม่านะครับแต่นี่ว่าการตอบโต้ของพม่านับจากนี้ผมว่าก็น่าสนใจว่าจะออกรูปรอยแบบไหนนะแต่ผมคิดว่าก็มีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์มีมหาอำนาจการเมืองโลกอื่นๆที่เป็นไพ่ที่จะมาเสริมมานะครับในการเล่นเกมเพื่อยันอิทธิพลของอาเซียนครับแต่ว่าทางด้านมินอองไลก็โต้แรงนะบอกว่าผิดหวังอย่างยิ่งและถือว่านี่เป็นการอาเซียนยอมให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงระบุสหรัฐยุโรปเลยนะครับและนี่ก็จะทำให้ความเป็นอาเซียนมันหมดสลายหายไปเซ็นทรัลิตี้ก็จะหมดไปความเป็นแกนกลางของอาเซียนที่อ้างกันเนี่ยก็จะหมดไปแล้วก็หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในก็ถูกทำลายไปอย่างนี้ก็แปลว่ามินอองไลพร้อมจะสู้นะแล้วก็จะแรงขนาดไหนถึงขั้นที่บอกไม่ครบฉันก็ไม่ครบเธอฉันก็ไม่ต้องมาพูดคุยกับฉันอีกต่อไปหรือว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างต้องแสดงท่าทีเสร็จแล้วก็มาประนีประนอมกันคือต้องย้อนไปนิดดูนิดนึงนะครับว่าการที่พม่าปกเท้าเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยในปี1997พร้อมกับสปป.ลาวมันเป็นการเข้ามาในช่วงของรัฐบาลทหารเป็นกฎหมายบัวแดงของขินยุนนะครับที่ช่วงนั้นพม่าถูกคว่ำบาตรกดดันไม่มีการคบค้าสมาคมมากนักกับกลุ่มประเทศตะวันตกแต่ว่าพม่าก็ยืนตรงหลังตรงในเวทีภูมิภาคได้ด้วยการที่ตบเท้าเขาเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็เคารพเชื่อมั่นว่าหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเคารพในความแตกต่างหลากหลายของระบอบการเมืองในเพื่อนบ้านในหมู่สมาชิกในเวทีอาเซียนเนี่ยก็จะช่วยการันตีความมั่นคงนะครับความปลอดภัยของระบอบทหารพม่า ก็สบายใจแล้วนานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศก็เข้าไปลงทุน
ในพม่าโดยไม่ได้กดดันเรื่องการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมากนักนี่ในช่วงของสมัยรัฐบาล SPDC ใช่ไหมครับของตันช่วยคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าพม่าเนี่ยก็มีนิสัยนะครับที่ได้รับการโอบอุ้มหรือว่าไม่มีการกดดันจากอาเซียนมาเนิ่นนานนะครับเขาก็คิดว่าเขาคบค้ากับอาเซียนในแบบแผนแบบนี้เขาสบายใจมากแต่มาเนี่ยมันผิดขนบมากนะครับมันเป็นการที่หักหน้าด้วยทางการทูตก็ไม่เอามินองไลน์นะครับเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่ามันกระทบต่อประเพณีหลักการของอาเซียนที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในใช่ไหมครับแล้วเขาก็คิดว่ามันก็ขัดฝืนกับนโยบายต่างประเทศของพม่าด้วยเพราะว่านโยบายต่างประเทศของพม่าไม่ว่าจะผ่านมาในกี่ระบอบในยุคหลังเอกราชเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แทรกกิจการภายในของชาติสมาชิกอาเซียนด้วยเหมือนกันไม่ว่ารัฐนั้นจะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีความระสำระสายหรือมีระบอบเผด็จการเนี่ยในประเทศอื่นๆเนี่ยพม่าก็ไม่แทรกแซงอันนี้กลายเป็นว่าบางประเทศเนี่ยกลับเล่นเกมตรงนี้ในการกดดันหักหน้าพม่าแล้วเหมือนจะแทรกแซงกิจการภายในที่คุมโดยทหารพม่ามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาก็ต้องมีการตอบโต้ทางการทูตผมคิดว่าการตอบโต้อาจจะมีหลายระดับมีหลายลูกเล่นนะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองอาจจะมีการไว้เชิงคุมเชิงหรือลดระดับกิจกรรมทางการทูตที่มีต่ออาเซียนบ้างนะครับเพื่อให้ทางพม่าได้ฟูมฟักตั้งตัวแล้วรัฐบาลทหารอาจจะโยกกลับมาใช้นโยบายที่ใกล้เคียงคล้ายกับสมัยเนวินมากขึ้นนะครับผสมกับตันฉวยบ้างก็คือโดดเดี่ยวตัวเองนะครับออกจากประชาคมโลกโดยเฉพาะแรงกดจากตะวันตกและอาจจะสไลด์เข้าหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียนะครับส่วนทางอาเซียนเองก็ผมยังไม่คิดว่าพม่าจะมีนอหลายจะเล่นแรงโดยการที่นะครับประกาศว่าตัวเองเอาจะเอาพม่าออกจากการเป็นสมาชิกอาเซียนเลยนะครับแต่ว่าในอนาคต ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ช่วงนี้ผมคิดว่าก็ยังอาจจะการประนีประนอมก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ครับในการแถลงการของประธานอาเซียนคือบรูไนเนี่ยที่ตัดสินใจไม่เชิญมินองไลเนี่ยเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้พูดถึงว่าที่ไม่ตัดสินหรือว่าตัดสินว่าจะไม่เชิญตัวแทนทางการเมืองมาเพราะว่าฝ่าย NUG รัฐบาลเอกภาพก็ขอมาทางฝ่าย SAC หรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าก็ขอมาเป็นตัวแทนดังนั้นอาเซียนก็เลยลำบากใจตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงจะเชิญฝ่ายไหนกันนะก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่เชิญฝ่ายการเมืองมาก็แล้วกันอย่างนี้แปลว่าอาเซียนก็มีทางออกนะบอกว่าเอาคุณยังตกลงกันไม่ได้นี่คุณยังไม่ให้ทูตพิเศษอาเซียนเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในการพูดจานี่ถ้าไม่มีความคืบหน้าอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งมาร่วมประชุมเลยดังนั้นก็แปลว่าอาเซียนก็มีคำอธิบายได้ว่าไม่ใช่ว่าฉันปัดเธอเลยนะแต่เนื่องจากประเทศคุณยังตกลงกันเองไม่ได้ไงนี่เป็นทางการทูตเนี่ยมองว่าอาเซียนมีจุดยืนมีพื้นที่ยืนพอสมควรไหมในการอ้างเหตุไม่เชิญเป็นออนไลน์ผมคิดว่าก็เป็นการลดแรงกดดันเฉพาะหน้าได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกประหลาดไปสักนิดนึงถึงการไม่เจอกลุ่มการเมืองหรือแม้กระทั่งการบล็อกมินองไลน์อันนี้การบล็อกมินองไลน์ก็เป็นที่เข้าใจกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการประชุมซัมมิตสุดยอดนะครับของผู้นำอาเซียนเนี่ยมันต้องมีผู้นำทางการเมืองเข้ามานะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แห่งรัฐเป็นอะไรก็ต้องเข้ามานะครับเพราะมันผมคิดว่ามันก็แปลกประหลาดในหลักการประชุมยอดของผู้นำตรงนี้นะครับแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยลดแรงกดดันทั้ง SAC กับ NUG ผมว่าอาเซียนก็ทำได้เหมาะสมสอดคล้องอยู่พอประมาณนะครับครับแต่ว่าแต่ถ้าจากนี้ไปเนี่ยเมียนมาหรือเมียนออนไลน์เนี่ยจะหวังพึ่งจีนและรัสเซียได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในสหประชาชาติในการประชุมประจำปีครั้งนี้เนี่ยอเมริกากับจีนกับรัสเซียก็ประนีประนอมกันได้นะก็คือว่าเรื่องตัวแทนของเมียนมาในสหประชาชาตินั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินเลยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ให้ทูตเมียนมาเดิมลุกขึ้นมาพูดปราศัยแต่ก็ยังไม่พิจารณาที่ทางรัฐบาลฐานพม่าส่งมาแทนจีนก็ยอมนะเพราะว่าเขาอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแสดงว่าเมียนองไหลก็หนาวๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจีนกับรัสเซียนี่ตกลงไม่อุ้มเราเต็มที่แล้วหรือยังไงครับในเกมนี้ผมก็คิดว่ามีลักษณะร้อนๆหนาวๆประวัติปั้นพึงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมในการทูตแบบลับๆนะครับแล้วก็เป็นการทูตที่ทางกองทัพเดินนั่นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะอยู่หลังฉากเหมือนกันหมายถึงว่าในเรื่องของหน้าฉากเนี้ยนะครับก็ประนีประนอมกันไปทางจีนกับรัสเซียนะครับก็อาจจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวมากนะครับกับมหาอำนาจตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องเกี่ยวกับ
พม่านะครับแต่ว่าในการค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับผมว่ากองทัพรัสเซียก็เดินหน้าค้าขายกับกองทัพพม่าไปนะครับมีเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีขีปนาวุธยุทธศาสตร์ก็เดินหน้าไปเรื่องของจีนนะครับจีนก็หาทางออกลงทะเลที่พม่านะครับสานต่อเรื่องone belt one road หรือว่าจะช่วยเหลือพม่าในเรื่องลับๆอื่นๆก็เดินหน้าไปเพราะว่ามันเป็นแกนยุทธศาสตร์ทางการเมืองการทหารหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจในบางมิติที่มีมานานแล้วสัมพันธภาพระหว่างพม่ากับจีนและรัสเซียนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันสะบั้นออกยากคราวนี้มาดูสิ่งที่น่ากลัวในระยะยาวขึ้นหน่อยผมคิดว่าเป็นความกังวลใจของมินองหลานกับโซวินนะครับเกี่ยวกับอาการลุกลามทางการทหารโดยสหรัฐอเมริกาหรือด้วยมติของสหประชาชาติหรือสหรัฐอเมริกาปลุกแล้วมีกองกำลังบางส่วนเป็นแลนด์เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันกระตุกฝันร้ายที่รัฐบาลทหารเคยหวาดกลัวมาก่อนในช่วงที่จอร์จ ดับเบิลยูบุชนะครับเคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วไปถล่มอิรักอัฟกานิสถานนะครับผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขาทหารพม่าก็กลัวมากแล้วก็ทำให้ทหารพม่าเนี่ยซึ่งเป็นรัฐเสนาธิปัตย์คือรัฐที่ทหารมีบทบาททางการเมืองเป็นองค์อธิปัตย์เนี่ยพัฒนาตัวเองเป็นรัฐแสนยานุภาพมากขึ้นด้วยนะครับคือสะสมขีปนาวุธยุทโธปกรณ์คุยเรื่องเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือจากรัสเซียอะไรทำนองเนี้ยคุยเรื่องปราการเหล็กเตรียมป้องกันการโจมตีผมคิดว่าเขาจะหวาดวิตกตรงนี้มากกว่าสิ่งที่น่ามอนิเตอร์ก็คือว่าไอ้การเคลื่อนไหวลูกรอยของระบบความมั่นคงภายในรัฐพม่านับจากเนี้ยกองทัพพม่าจะฟื้นปราการเหล็กยังไงแล้วมีเกมในการทูตในการบล็อกการลุกลามจากต่างชาติแล้วการป้องกันประเทศภายในจะจัดการยังไงในจินตภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาหวาดกลัวในอดีตเขาคือการลุกจากกองกำลังต่างชาตินะครับใช่ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจของเมียนมาภายในก็แย่โควิดก็ยังหนักพอสมควรแล้วการคว่ำบาตรถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งเมียนมายิ่งหนักพอสมควรทีเดียวคิดว่าทางออกคืออะไรคิดว่ายังพึ่งพาจีนได้บ้างรัสเซียได้บ้างนะครับทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าในระยะไม่ต้องระยะไกลนะครับผมว่าระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมินองหลายก็น่าจะลำบากมากขึ้นพอสมควรนะครับก็จะหวังพัฒนาให้พม่าเป็นรัฐที่รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตรงนี้ตัดไปได้เลยในเป็นพวกเวลานี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐที่สามารถประคับประคองเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ตอบสนองผลประโยชน์ของกองทัพนะครับที่ปกครองประเทศเนี่ยผมคิดว่ายังพอไปต่อได้ครับนั่นก็คือว่ามันก็มีการค้าชายแดนกับจีนที่ทหารพม่าคุมในบางพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของสินแร่อัญมณีนานาชนิดโดยเฉพาะหยกเหมืองหยกในรัฐคชินนะครับหรือในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยกองทัพพม่าก็เข้าคุมพื้นที่ได้หมดนะครับส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มีทรัพยากรก็ปล่อยให้กองกำลังปฏิวัติประชาชนเขาลุกฮือไปนะครับแต่ว่าในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อ GDP ของพม่าแล้วก็ต่อผลประโยชน์ของกองทัพเนี่ยเขาจัดการตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าบอบช้ำมากแล้วสถานการณ์พม่าตอนนี้ผีซ้ำด้ำพลอยคิดว่าไปได้ยากลำบากนะครับยังไงเขาก็ต้องหาทางประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างไม่ให้มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่มันหนักอึ้งมากขนาดนี้นะครับอาจารย์คิดว่าที่สหประชาชาติเนี่ยในท้ายที่สุดเขาจะตัดสินยังไงว่าใครจะเป็นตัวแทนเพราะว่ามีทั้งจอมูตุนที่ยังนั่งอยู่ยังไม่ถูกปลดขณะเดียวกันสหประชาชาติก็ยังไม่ได้ตั้งกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องข้อเสนอหรือจากเมียนมาจากรัฐบาลทหารที่จะมีตัวแทนนั้นเข้าอยู่ที่นั่นเนี่ยท้ายสุดสหประชาชาติจะต้องหาทางออกยังไงเนี่ยใครคือตัวแทนของเมียนมาตัวจริงอ๋ออันนี้มันก็ต้องอยู่ที่องค์ประชุมนะครับว่ามีนานาชาติชาติไหนบ้างที่มีบทบาทในการออกเสียงซึ่งแน่นอนก็จะมีมหาอำนาจทางการเมืองโลกแต่มันจะมีในบางประเทศนะครับในแอฟริกาหรือในจุดอื่นๆนะที่นั่งเป็นสมาชิกแล้วลงมติตรงนี้ได้นะครับผมมองว่าทั้งฝ่ายมีนองหลายเองกระทรวงการต่างประเทศพม่าเองก็พยายามจะนำตัวแทนของทหารเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าท่านทูตตุนเนี่ยท่านก็ยังอยู่คราวนี้มันก็ต้องงัดข้อปะทะกันอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าทาง NUG ก็มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการทูตที่น่าสนใจก็คือเป็นรัฐบาลพัฒถิ่นนะครับเขาก็ต้องการตัวแทนในเวทีสหประชาชาติหรือเวทีโลกด้วยนี่ก็งัดกันอุดตลุดเลยทีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าพม่าตอนนี้ก็ตกที่นั่งลำบากหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศพม่านะครับเพราะว่าทาง NUG ก็มีรัฐบาลคู่ขนานมีแขนขาด้านกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่เขาปั้นหรือแต่งตั้งจำลองขึ้นมาเนี่ยเดินทับคู่ขนานกันไป
อันนี้กระทรวงการต่างประเทศพม่าผมว่าทรัพยากรต่างๆก็เริ่มจะฝืดเคืองเหมือนกันนะครับหากจะหมายถึงว่าเป็นผู้นำหรือมีแต้มต่อ NUG ในเวทีสหประชาชาตินะครับคือหลักๆตอนนี้ผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศพม่าเนี่ยเขาจะกำหนดแอเรียที่มีความสำคัญโดยเอาพม่าเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ขีดวงแรกนะครับแรกก็คือเป็นรัฐเพื่อนบ้านก่อนซึ่งเป็นมีทั้งไทยบังคลาเทศแล้วก็มหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างจีนกับอินเดียอันนี้เป็นประเทศที่อยู่ใน first priority แรกๆเลยของทั่วไปนักประเทศพม่านะเขาจะดูตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ไปสู่แอเรียอื่นๆในเอเชียแล้วก็มหาอำนาจอื่นๆอย่างเช่นรัสเซียนะครับมันจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3อย่างเงี้ยนะครับส่วนสหประชาชาติเนี่ยก็เฉพาะในภารกิจพิเศษมันจะคึกคักในช่วงที่ท่านอูทันเป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทของพม่าใน UN มันก็ไม่ได้เรืองรองเหมือนในอดีตนะครับเพราะนั้นคราวนี้ผมคิดว่าเขาจะเล่นนะเขาก็จะเล่นกระชับความสัมพันธ์กับจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียรวมถึงเพื่อนบ้านบางประเทศในอาเซียนมากกว่านะครับครับมองในแง่ภายในประเทศเองเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่อต้านที่เข้าป่าไปจับอาวุธฝึกอาวุธตั้งเป็น PDF People's Defense Force เดิมที่เรากลัวกันว่าอาจจะมีสงครามกลางเมืองตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสู้กันอย่างกระจัดกระจายพอสมควรที่อาจารย์ติดตามอยู่ขนาดนี้ภายในเนี่ยการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์แล้วก็กับมินออนไลน์เนี่ยมันตีกรอบเอาไว้หรือว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่ภายในพม่าตอนนี้ผมคิดว่ามันก็แพร่ระบาดไปทั่วประเทศบางจุดหนักบ้างบางจุดเบาประมาณนะครับในรัฐกยาก็ดีหรือในภาคสกายนี้อาจจะดูรุนแรงเข้มข้นหน่อยแต่บางที่ก็เบาบางกระจายแต่ผมมองว่าประเด็นแหลมคมก็คือว่ามันมียุทธศาสตร์การทำสงครามครับเรียกว่ายุทธศาสตร์สงครามประชาชนครับตัวนี้สำคัญนะครับคือในรัฐธรรมนูญพม่าแล้วกองทัพพม่าก็เป็นผู้คุมหลักนิยมมีการระบุไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวายและระเบียบหรือมีภัยหรือต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินเพราะมีกองกำลังต่างๆเนี่ยนะครับอบสสจะเข้าคุมแล้วในการเข้าคุมเนี่ยเขาก็จะสามารถเกณฑ์ประชาชนพม่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของตัดมาดอได้ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่มใหญ่ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การทำสงครามประชาชนคือจะเอาระดมสรรพกำลังของประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับมาอยู่ใต้คอมมานด์ของกองทัพพม่านะครับมานัดเนี่ยนะครับมันทำให้กองทัพพม่าเนี่ยเจ็บใจเพราะว่าเรื่องของสงครามประชาชนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายไม่เอาทหารเนี่ยหยิบมาใช้ด้วยนะครับก็เป็นกองกำลังติดอาวุธแพร่ระบาดไปทั่วประเทศแล้วมากัดก่อนล้างผลาญกองทัพพม่าเองซึ่งผิดหวังมากกองทัพพม่าผิดหวังมากเพราะว่าไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะดึงยุทธศาสตร์ตัวนี้เข้ามาใช้แล้วก็จะเอาประชาชนพม่าจำนวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวอ่ะเป็นกองกำลังติดอาวุธแล้วสู้แบบกองโจรสู้แบบรบระยะยาวแล้วตีสู้กัดก่อนล้างผลาญตอนนี้เท่าที่ผมติดตามนะครับคือมีนองหลายก็เริ่มมอบอำนาจให้กับผู้ที่คุมกองทัพบกจริงๆนะครับนั่นก็คือท่านรองโซวินใช่ไหมครับโซวินนี่ก็เริ่มจะสั่งการพวกแม่ทัพในกองนะครับพวกกองยุทธการพิเศษหน่วยรบต่างๆเนี่ยให้ชิงกัดก่อนล้างผลาญคือสังหารนักรบประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขายอมไม่ได้เพราะว่าคนที่จะคุมสงครามประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นกองทัพพม่าแต่ว่าตอนที่มาตรงข้ามเนี่ยพยายามชิงมวลชนเข้าไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้การรบกันขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับหลักนิยมทางการทหารครับแต่ว่าความรุนแรงก็ยังเดินหน้าต่อแล้วชีวิตก็ไม่ปกติเด็กมหาวิทยาลัยก็ยังกลับเข้าไปเรียนลำบากหรือว่าถูกตามไล่ล่าอยู่ฉะนั้นทุกอย่างแล้วก็แน่นอนห้างร้านบริษัทธนาคารก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ใช่ไหมครับดังนั้นคนเมียนมาทุกวันนี้เนี่ยตกอยู่ในภาวะความทุกข์ซ้ำซ้อนเรื่องรัฐประหารเศรษฐกิจโควิดแล้วก็ความระแวงคลางแคลงถึงแม้ว่ามินอนไลจะประกาศกำลังปล่อยนักโทษการเมือง 4-5,000 คนใช่ไหมครับแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากที่อาเซียนบอกว่าจะไม่เชิญไปร่วมประชุมสุดยอดด้วยนะก็เล่นเกมอะไรเกมอะไรที่มินอนไลเล่นอยู่ภายในประเทศก็ผมคิดว่าภายในประเทศเขาต้องพยายามจัดการปราบปรามของประชาชนให้ได้นะครับคือสำหรับมีนองหลายตอนนี้มันหนักอึ้งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแรงปฏิวัติที่เกิดจากสองพลังการเมืองมาบรรจบกันเคยมีมาก่อนในป
ประวัติศาสตร์การเมืองพม่าสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นการปฏิวัติสหพันธรัฐประชาธิปไตยการปฏิวัติที่เคยเกิดขึ้นในพม่าในอย่างเงี้ย1988เนี่ยมันมีพลังเดียวคือประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่ามานัดเนี่ยมันมีการเรียกร้องสหพันธรัฐนิยมอยากให้มีการกระจายอำนาจกับหน่วยมลรัฐต่างๆของชนกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นก็จะมีแนวร่วมนักรบชาติพันธุ์กับประชาชนพม่าที่ไม่เอาเผด็จการทหารเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อจะรังสรรค์สหพันธรัฐประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแรงปฏิวัติแบบนี้มันค่อนข้างจะโยกขยับพลังหรือดุลอำนาจของกองทัพอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มก็จะมาสอนมาฝึกสอนการใช้อาวุธให้กับกองทัพประชาชนที่เป็นโรมันบาหมาพม่าแท้เนี่ยแล้วเขาจะร่วมมือกันนะครับแต่ว่าผมว่ามีหลายก็มองเห็นว่ามันก็คงจะเป็นการร่วมมือเฉพาะกิจอ่ะเพราะว่าบางทีมันต่างกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอำนาจเยอะเกินไปรวมเป็นพันธมิตรเฉพาะกิจชั่วคราวบางทีแท็กติกที่กองทัพพม่านะครับมีความเจนจัดก็คือยุบให้ลำตำให้รั่วนะครับเสี่ยมให้ทะเลาะ กันเองดึงบางกลุ่มมาเป็นแนวร่วมอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มจะโดนนะครับโดนกัดก่อนล้างผ่านภายในด้วยเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มฝ่ายต่อต้านก็ฉลาดพอตอนนี้ก็มีการมอบเงินให้ทหารพม่าหนีทัพ บางนายก็จำนวนหนีทัพก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเอาเข้ากับกองทัพประชาชนด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าหนักใจอยู่เหมือนกันแต่นี่ถ้าผมเป็นมีนองหลายเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะให้สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันไปต่อได้สักระยะหนึ่งจะมีอยู่สองทางก็คือพม่าก็เป็นเผด็จการทหารแบบยาวมากขึ้นถ้าเขาปราบกลุ่มต่างๆได้มากขึ้นกับสองก็คือรีบจัดให้มีเลือกตั้งไวๆนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่NLD ก็ง่อยเปรี้ยงหมดแล้วนะครับองซานซูจีโดนยัดคดีอาญาต่างๆไม่เหลือพลังที่จะต่อสู้ก็เป็นการเลือกตั้งที่สุดท้ายมันก็เขาอยากให้พรรคนอมินีของทหารหรือให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยคือเป็นประชาธิปไตยหน่อยแต่ว่ากองทัพยังมีบทบาทอภิสิทธิ์อยู่เขาต้องการอย่างนั้นแล้วเขี่ยกลุ่ม NLD ให้ออกนอกขั้วการเมืองพม่าไปเลยเขาก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มชาติพันธุ์กับประชาชนพม่าที่ตอนนี้รวมพลังสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยเขาอยากได้อะไรผมคิดว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับมีอยู่2แบบครับคุณสุทธิชัยครับหนึ่งก็คือว่าก็ถ้าฝ่ายไม่เอาทหารเนี่ยเขาสู้จนชนะเนี่ยเขาก็คิดว่าประเทศนี้จะมีระบอบการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยน่าจะเต็มใบหรือใกล้เคียงนะครับแล้วก็การจัดรูปรัฐจะเป็นแบบสหพันธรัฐจะคล้ายสหรัฐอเมริกาจะคล้ายสวิตเซอร์แลนด์จะคล้ายอินเดียก็ค่อยๆมาผสมผสานอีกทีนึงให้เหมาะกับคอนเทกต์มากแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามที่รถแมพหรือวาระการประชุมในกระบวนการสันติภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านคุยเรื่องนี้กันนะครับสหภาพพม่า ก็จะอยู่ได้นะครับแล้วก็จะตอบโจทย์ความต้องการของชาติพันธุ์มากขึ้นแต่จะมีฉากกระทัดที่2ที่อันตรายเหมือนกันครับก็คือว่ากองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ไม่ใช่น้อยนะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสทองนะครับในการมือกันระยะหนึ่งแล้วก็คุยกันเรื่องของการขอเขตปกครองอิสราเอลนะครับแล้วมันอาจจะบางทีสู้กันไปมานานๆสร้างรับผ่านสงครามกันบ่อยๆนานๆมันก็อาจจะมีการรีไวซ์นะครับอุดมการณ์เกี่ยวกับการสร้างรัฐเอกราชอิสระที่เคยกระทำมาเหมือนในยุคสงครามเย็นนะครับการปลอมตัวของประเทศไทยใหญ่ของรัฐกอทูเลของกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่านี้ก็ถามมากๆก็กลัวเขาก็กลัวโมเดลแบบสหภาพโซเวียตหรืออดีตยูโกสลาเวียนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะใช้เรื่องสหพันธรัฐประชาธิปไตยเป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพื่อให้รัฐคลายอำนาจแบบหลวงก่อนแล้วก็จะต่อยอดในเรื่องของการตั้งประเทศใหม่ในสถานการณ์ที่มันมีคล้ายๆกับสงครามกลางเมืองหรือสู้รบกันระสำระสายอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็เป็นโอกาสทองสำหรับกองทัพชนชาติพันธุ์บางกลุ่มกันแต่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเคลียร์ปัญหานี้กับแนวร่วมของ NUG อะไรยังไงซึ่งผมคิดว่าเขาก็เคลียร์ได้บางประเด็นแต่บางประเด็นเขาก็ไม่เห็นไม่ตรงกันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองครับมองในแง่โอเคเราก็ตั้งประเด็นว่ามิตรน้องหลายจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปนี้มองในแง่อาเซียนจะเดินหน้ายังไงในเมื่อฉันทำมติ5ข้อที่ตกลงกันนั้นยังไม่มีข้อไหนเกิดขึ้นเลยตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็มีการตั้งทูตพิเศษอาเซียนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของบรูไนซึ่งก็บอกว่าพยายามจะขอเข้าไปแต่ขอเข้าไปพบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐบาลของมิตรน้องหลายก็บอกว่าเข้ามาได้แต่คุณจะไปเจอคนที่เข้าถูกดำเนินคดีเช่นองซานซูจีหรือว่าวินหมินอดีตประธานาธิบดีไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องหานี่คือกฎหมายพม่านะฉะนั้นคุณไปเจอไม่ได้อ้าวแล้วอาเซียนทำไงต่อไปครับถ้ามองจากไงอาเซียนเนี่ยก็เสียฟอร์มเสียหน้า
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรก้าวต่อไปควรจะเป็นอย่างไรเรามานั่งคาดการณ์กันดูว่าอาเซียนมีออปชันอะไรบ้างทางออกอะไรบ้างผมคิดว่าตอนนี้อาเซียนก็ต้องเตรียมคุยกันแล้วแหละครับว่าจะหาจุดสมดุลลงตัวอย่างไรนะครับระหว่างการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับกับการเข้าไปแทรกแซงพอเหมาะพอควรเพื่อรักษาสันติภาพสถิตภาพหรือความน่าเชื่อถือของอาเซียนเองตรงนี้มันก็เป็นจุดทางแพร่งที่เคยเกิดขึ้นมานานในหลายๆวิกฤตที่เกี่ยวกับพม่านะครับพม่าจะท้าทายอาเซียนเรื่องตรงนี้มากๆเลยที่มีนอร์ไลน์เขาไม่พอใจก็เพราะว่าถ้าวันนี้ทูตพิเศษของอาเซียนเข้ามาคุยกับรัฐบาลทหารก่อนนะครับเป็นสเต็ปแรกนะครับแล้วค่อยต่อเนื่องเข้าไปจะคุยกับกลุ่มการเมืองอื่นๆผมคิดว่าก็อาจจะพอเป็นไปได้บ้างนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันอาจจะคุยกับองซานซูจีเพราะว่าเขาถือว่าต้องคดีอาญาเป็นเรื่องกฎหมายภายในนี่ถ้าอาเซียนเข้าคุยเนี่ยก็จะนะครับเขาเรียกว่าสะบั้นนะครับตัวหลักในภายในเหมือนกันนะครับในมุมมองของทหารพม่านะครับเขาบอกมันเบี่ยงไปมากเลยทีเดียวเขาก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าไอ้หลักตัวนี้มันไปสัมพันธ์กับผลประโยชน์ความมั่นคงความสบายใจของตัวมินออนไลน์เองด้วยนะครับกองทัพพม่าเองด้วยตรงนี้แหละครับอาเซียนจะแก้ตรงนี้ยังไงผมคิดว่าอาเซียนก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วผมคิดว่าเสียงของอาเซียนก็ยังไม่มีเอกภาพสักทีเดียวนะก็จะมีฉันทามติแบบเต็มร้อยเลยว่าจะออกหัวออกก้อยซ้ายหรือขวาเต็มที่กับทางพม่าคืออยากให้พิจารณาว่าอย่างท่าทีของเวียดนามลาวไทยหรือกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าก็สองจิตสองใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไปเทียบกับอินโดนีเซียซึ่งจะหนักแน่นกระฉับกระเฉงกว่านะครับในการกดดันพม่าหรือแม้กระทั่งมาเลเซียจะมีแปลกนิดนึงก็คือบรูไนอ่ะคือผมเคยศึกษาท่าทีรัฐอาเซียนที่มีต่อพม่าบรูไนที่ผ่านมาเนี่ยจะเคารพเคร่งครัดมากเลยในการไม่ใช่แทรกแซงกิจการภายในและจะมีท่าทีที่สัมพันธ์กับลาวกับเวียดนามกับไทยอะไรอย่างเงี้ยที่มีต่อพม่านะครับแต่มานัดนี้เขาคงเป็นประธานด้วยนะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของมโนทัศน์ของคนที่เป็นทูตพิเศษขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าทำให้ท่าทีของบูนาตอนนี้ทำให้พม่าช็อกเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะออกรูปรอยมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่สามารถทำความเข้าใจการกำหนดท่าทีต่อพม่าในอาเซียนโดดๆโดยการละเลยเรื่องของมหาอำนาจที่อยู่นอกวงอาเซียนผมคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียหรือแม้กระทั่งจีนรัสเซียมันจะมีการจับคู่เป็นกลุ่มพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เนี่ยที่มีผลต่อจังหวะจักรวาลต่อการเดินเกมเรื่องพม่าด้วยเหมือนกันก็น่าวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างอำนาจระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนกับมหาอำนาจอื่นๆแล้วจับคู่กันยังไงแล้วจะสร้างแรงกดดันต่อพม่ายังไงผมคิดว่ามีนอร์ไลน์ตอนนี้ก็ยืนพื้นนั่นแหละพม่าบวกจีนกับรัสเซียโอเคขอเป็นการทูตลับๆนะครับคือก็มีปณีปนองกันไปแต่ว่าผมคิดว่ามีนองหลายก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่า2ยักษ์ใหญ่เนี่ยยังแบ็คอัพมีนองหลายอยู่แล้วอินเดียผมก็คิดว่า2จิต2ใจผมจะเป็นรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ที่ผ่านมาอินเดียไม่เคยกดดันรัฐบาลทหารพม่าในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเลยเพราะว่าอินเดียมองเรื่องผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าถ้ากดมากไปก็พม่าก็สไลด์ไปหาจีนซึ่งอินเดียไม่มีความสุขอยู่แล้วเขาต้องการให้พม่ามาเป็นเวทีในการถ่วงดุลจีนด้วยผมคิดว่าอินเดียก็อาจจะมีท่าทีเฉพาะแต่ว่าด้วยการที่ตอนนี้เขายืนอยู่ในค่ายอินโดแปซิฟิกที่ต้องกระชับพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาแบบแนบแน่นด้วยผมว่าอินเดียอาจจะต้องกระอักกระอ่วนใจอยู่บ้างว่าจะออกรูปรอยแบบไหนแต่ว่าประเทศอื่นๆที่อาจจะเข้ามาเสริมอย่างเงี้ยอย่างเช่นปากีสถานอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเข้าข้างพม่านะครับในมุมของผมนะครับเพราะว่าปากีสถานก็เป็นพันธมิตรกับจีนด้วยแล้วเขาก็ทหารปากีสถานก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกับทหารพม่าที่โรงเรียนในร้อยบ่อยๆก็มีการถ่ายทอดเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็จะมีบางประเทศเนี่ยแล้วอย่าลืมเกาหลีเหนือตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณสุทธิชัยใช่เกาหลีเหนือต้องอยู่ข้างพม่าอยู่แล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยเรื่องของเกาหลีเหนือเพราะว่ามีนักวิเคราะห์เคยเปรียบเทียบพม่ากับเกาหลีเหนือเหมือนกันนะครับว่าเกาหลีเหนือเคยถ่ายทอดขีปนาวุธยุทธศาสตร์นะครับการขุดอุโมงค์ใต้ดินให้กับกองทัพพม่าช่วงที่กลัวสหรัฐอเมริกาบุกแต่สุดท้ายแล้วเกาหลีเหนือก็มีลักษณะเป็นศัพท์เทคนิคระหว่างประเทศหรือวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาก็คือเกาหลีเหนือเป็นรัฐอันตรพาลหรือเป็นรัฐเกเรนะครับมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือเป็นรัฐแสงยานุภาพที่ก้าวร้าวมากๆแต่ว่าพม่าเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐนอกคอกมากกว่า
คือยังไม่ถึงขนาดเป็นรัฐเกเรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าพม่าก็มีรีจิมที่ขัดฝืนกับกระแสโลกนะครับเป็นเผด็จการและละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ว่าพม่าไม่เคยพัฒนาแสนยานุภาพทางการทหารในลักษณะที่ไปขับเคลื่อนแล้วลุกลามประเทศอื่นๆหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาคเนี่ยอันนี้ผิดกับเกาหลีเหนือแล้วที่ผ่านมาพม่าเล่นเกมก็คือว่าพม่าเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยทำให้หลายประเทศเนี่ยมีความสุขนะครับกับพฤติกรรมของพม่าแต่เกาหลีเหนือนี่ก็เป็นรัฐแสนยานุภาพใช่ไหมครับพัฒนาขีปนาวุธไม่แคร์เลยก็จะปกป้องราชวงศ์คิมต่อไปเป็นเผด็จการพรรคแต่มาวันนี้พม่ากลับเดินหน้าเข้าสู่เผด็จการหมุนกลับสู่เผด็จการแล้วพม่าก็ไม่มีทางเลือกมากอย่างน้อยผมคิดว่าเขาต้องมองเกาหลีเหนือในการที่มาช่วยเหลือในการทำให้พม่าเนี่ยกลับมาเป็นรัฐแสนยานุภาพนะครับแต่ว่าก็ยังหนักใจอยู่คิดว่าพม่าคงไม่น่าจะเดินตามเกาหลีเหนือถึงขนาดเป็นรัฐที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นระดับรัฐเกเรหรือรัฐอันตรพาลนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะเริ่มตีตาหรือจัดแคตตากรีให้พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับเกาหลีเหนือนะครับมากขึ้นไปทุกทีหากพฤติกรรมของทหารพม่าเป็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับในลักษณะที่นานาชาติไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ครับครับในอาเซียนตอนนี้กรณีพม่าเนี่ยถ้าเราแบ่งเราจะเห็นมีกลุ่มที่กล้าวต่อพม่าและกลุ่มที่กลางๆและก็อาจจะกลุ่มเห็นใจพม่าฉะนั้นถ้าเรามองอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอาจารย์จะรวมฟิลิปปินส์เข้าไปด้วยไหมกลุ่มที่กล้าวกับพม่าผมคิดว่าฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างเหมือนกันนะครับค่อนข้างเหมือนกันอาจจะสามารถรวมได้แต่อาจจะระดับการตอบโต้พม่าอาจจะยังไม่เท่าอินโดนีเซียหรือมาเลเซียก็จะค่อนข้างไปทางกลุ่มนี้ได้บ้างครับแต่ถ้างั้นเรามอง5ประเทศเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่ายังไงมินอองไลต้องยอมอาเซียนบ้างมิฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรบางอย่างอีกที่เหลือถ้าเรามองเขมรซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนปีหน้านะครับมองสปป.ลาวเวียดนาม ไทยอาจารย์แบ่งยังไงที่ประเทศที่เหลือนี่มีท่าทีต่อพม่าอย่างไรโอ้ครับเป็นการแบ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือผมคิดว่าเป็นกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นสมุทรภาคพื้นทวีปใช่กลุ่มที่คุณสุจัยยกมากลุ่มแรกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคพื้นสมุทรนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีที่ตั้งภูมิศาสตร์การเมืองที่ห่างไกลจากพม่าไม่ได้มีการติดต่อเป็นผืนทวีปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเวลาเกิดอะไรขึ้นกับพม่ามีการสู้รบมีผลกระทบตามแนวชายแดนอะไรรัฐพวกนี้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามันไกลกันในทางภูมิศาสตร์การเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดมาดูกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพม่าก็อยู่ในนั้นเวียดนามลาวกัมพูชาไทยอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่ามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับพม่ากัมพูชาอาจจะไกลหน่อยเพราะว่ามีไทยเป็นตัวบล็อกนะครับแต่ว่าด้วยอิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองหรือการติดต่อในนามของ CLMV ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเป็นตลาดใหม่มีแรงงานที่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับก็เขาเข้าใจกันนะครับเขาเข้าใจว่าอยู่ในระดับใกล้ๆกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีคอนเทคมีแบ็กกราวด์อะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันในกรอบของอาเซียนบวก CLMV ฉะนั้นผมคิดว่าในกลุ่มของพื้นทวีปเนี่ยจะไม่ค่อยกดดันพม่าแบบกระฉับกระเฉงมากนักนะครับที่ภาคพื้นสมุทรตรงเนี้ยข้อสังเกตเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองแล้วก็ทลายน่าสนใจมากที่อาจารย์พูดเนี่ยแสดงว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญต่อนโยบายต่างประเทศมาผมเนี่ยนั่งดูแผนที่เลยแล้วพูดถึงฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเกาะหมดนะอยู่เป็นภาคมหาสมุทรหมดแล้วพอพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่บนบกหมดนะครับไทยเมียนมาลาวเวียดนามเขมรแต่นั่นเราบอกลาวไทยแลนด์เวียดนามเขมรเนี่ยเข้าใจเมียนมามากกว่าประเทศอาเซียนที่อยู่นอกอยู่ภาคมหาสมุทรเลยนะเอออันนี้มีนัยยะที่น่าสนใจมากมีนัยยะมากครับก็คือเป็นเรื่องภูมิศาสตร์การเมือง2เป็นเรื่อง CLMV นะครับ3เป็นเรื่องของสมาชิกใหม่ของอาเซียนคือว่าพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามใช่ไหมครับยกเว้นไทยเนี่ยใน4ประเทศนี้นะครับก็เพิ่งตบเท้าเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับเป็นกลุ่มประเทศน้องใหม่เหมือนกันนะครับพม่าก็เข้ามาพร้อมกับสปป.ลาว1997นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจับตามองนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นภาคพื้นสมุทรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐที่เป็นสมาชิกนั่งเดิม
ของอาเซียนก็จะมีไทยอย่างเดียวที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียนนะครับแต่ว่าก็มีท่าทีที่ไม่กดดันมีตรงไหนนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่ามันมีลักษณะเงื่อนไขจำเพาะเจาะจงจริงๆนะครับเรื่องของเขตแดนที่ต่อเนื่องยาวนานมีเรื่องปัญหาเซนซิทีฟหลายจุดเรื่องเขตแดนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำทหารต่อทหารก็มีความเข้าใจมโนทัศน์ทางการเมืองต่อกันนะครับระหว่างมินนองลายกับทางประยุทธ์ผมคิดว่าของไทยเนี่ยก็เลยมีความพิเศษอยู่มีเงื่อนไขหลายอย่างแต่ว่าก็ทำให้มีข้อเสียต่อไทยด้วยเหมือนกันว่าการที่ไทยจะเล่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญสูงเด่นที่สุดในภูมิภาคในการกดดันพม่าเรื่องสันติภาพเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยไทยเสียบทบาทนี้ไปให้กับอินโดนีเซียมาเลเซียหรือสิงคโปร์หมดแล้วนะครับของไทยจะเน้นแบบทวิภาคีกับพม่าเท่านั้นหรือว่ากดดันพม่าแบบละมุนละม่อมนะครับแต่ว่าคงจะไม่หนักหน่วงนะครับไม่เต็มที่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เสียดุลให้กับอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องทบทวนด้วยเหมือนกันกับนโยบายต่างประเทศที่มีต่อพม่าในบริบทของอาเซียนในของรัฐไทยนะครับใช่ไทยก็อยู่ในฐานะพิเศษจริงๆใกล้ชิดเข้าใจมีคอนเนคชั่นอยู่กับผู้นำของเมียนมาทุกฝ่ายด้วยใช่ไหมครับดังนั้นครั้งนี้เนี่ยก็เลยอยู่ในฐานะลำบากการที่อาเซียนประชุมมีมติรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมีมติว่าไม่เชิญเป็นออนไลน์เนี่ยคิดว่าคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งไปร่วมประชุมนั้นเนี่ยมีท่าทียังไงไม่ถึงกับค้านแต่ไม่ถึงกับเห็นด้วยใช่ไหมผมก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะครับจริงๆเบื้องลึกก็คงจะยอมรับนะครับกับเสียงของสมาชิกอาเซียนบางประเทศบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้จริงๆนะครับถึงสถานการณ์ในพม่าแล้วก็มีนงหลายก็ไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เคยคุยไว้ 4-5 ข้อใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับพม่าเนี่ยแล้วนนท์ปรมัตถ์วินัยก็มีคอนเนคชั่นมีความสัมพันธ์นะครับกับผู้นำระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศหรือในรัฐบาลพม่าอยู่แล้วนะครับก็กระอักกระอ่วนใจอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตพม่าหรือความสัมพันธ์ไทยพม่านะครับมันยังมีอีกหลายมิติมีอีกหลายยกมีอีกหลายขั้นตอนซึ่งไทยน่าจะคิดค้นสูตรทางการทูตได้ผมมากขึ้นก็เป็นได้นะครับนวัตกรรมการทูตของไทยนะแต่ว่าผมก็คิดว่าคงไทยเราเนี่ยคุณดอนก็ดีนักการทูตของเราก็ดีเนี่ยคงพยายามพอสมควรแหละแต่ว่ามินอองหลายไม่เล่นด้วยถ้ามินอองหลายจะให้หน้าไทยหน่อยเนี่ยนะแล้วไทยก็ไปกระซิบกระซาบทางตรงและทางอ้อมแล้วเนี่ยถ้ามินอองหลายจะยอมสักหน่อยบอกเออเข้ามาในเมียนมามาเจอมินอองซานซูจีคงจะลำบากก็มาเจอตัวแทนอองซานซูจีได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องเข้าพม่ามาที่กรุงเทพได้ไหมผมว่ามันอาจจะมีทางออกที่มันจะนิ่มนวลกว่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลนิดนึงว่าทำไมทหารพม่าถึงไม่ยอมเลยในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่ามันมีกฎหมายลงโทษคนพวกนี้อยู่แม้ว่าเราจะรู้ว่าเบื้องหลังการลงโทษยัดข้อหาต่างๆเนี่ยมันมาจากอะไรด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่เขาคิดว่าอาเซียนแตะเรื่องนี้มากๆก็จะเป็นเรื่องของการแทรกแซงกิจการภายในซึ่งพม่าเนี่ยจะหมกมุ่นกับคอนเซ็ปต์ตัวนี้มากเลยเพราะมันทำให้พม่าเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนทั้งที่อยู่ในระบบทหารนั่นนะครับในยุคของ SPDC เขาก็ถือมันผิดหลักการเขาพยายามจะสู้ตรงนี้อยู่นะครับสู้ให้หลักการตัวนี้มันกลับขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในอย่างเดียวแต่ยังเคารพไว้ซึ่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐสมาชิกซึ่งเป็นอีกหลักหนึ่งของอาเซียนด้วยถ้าเขาดันตัวนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนอีกหน่อยมันก็จะทำให้มีนองหลายอาจจะสบายใจขึ้นนะครับในการป้องกันการโจมตีนะครับหรือการเข้ามาของกองกำลังต่างชาติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่าแต่ผมก็คิดว่าอาเซียนเนี่ยนะครับทำให้เขาผิดหวังมากๆเลยในท่าทีตอนนี้นะครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนักการทูตของพม่าก็อาจจะตั้งรับไม่ทันนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันตามประเพณีมันไม่เคยจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทางแก้ของมินองหลายผมคิดมันก็ต้องดันหลักการพวกเนี้ยกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแต่มันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าหลักในกฎบัตรของอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยมีสันติภาพอะไรด้วยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีหลักไม่ใช่แจ้งกิจการภายในเคารพอธิปไตยบริภาพแห่งดินแดนนี่อยู่ที่การตีความของแต่ละรัฐสมาชิกอยู่ที่การหยิบมาใช้การไฮไลท์ให้แต่ละหลักการเนี่ยมันโดดเด่นยังไง
ก็ต้องสู้กันไปสักระยะหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพม่าเองก็คงจะพยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับที่อาจจะถ้ามันไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในวงของอาเซียนได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบเดิมๆอยู่บ้างนะครับก็คือว่าลดขนาดกิจกรรมทางการทูตในวงอาเซียนโดดเดี่ยวตัวเองหน่อยสไลด์เข้าหารัสเซียเข้าหาจีนแต่ว่าพอประมาณยังคงมีลักษณะที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นแกนกลางของนโยบายต่างประเทศพม่าแต่อาจจะสไลด์เข้าใกล้ชิดบ้างในบางสถานการณ์ผมคิดว่าจะต้องสู้กันอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มินนองหลายจะป้องกันหามาตรการป้องกันได้นะครับแล้วเขาคิดว่าเขาต้องทำให้ได้ให้ดีที่สุดด้วยก็คือว่าพยายามไม่ให้มีการคลอดมติจากสหประชาชาตินะครับที่ให้มีการล้มล้างรัฐบาลทหารนะครับไม่มีการส่งกองกำลังเข้ามาบุกโจมตีพม่าเขากลัวตรงนี้นะครับก็ต้องไปสู้กันอีกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งก็มีจีนกับรัสเซียซึ่งอาจจะประนีประนอมแต่ผมเชื่อในการทูตแบบลับๆมันนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของมหายุทธศาสตร์ของสองมหาอำนาจเนี้ยนะสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีการวีโต้หรืออาจจะมีการบล็อกสหรัฐอเมริกาไว้บ้างนะครับอาจารย์ใช้คำว่าการทูตลับๆของจีนกับรัสเซียต่อพม่า secret diplomacy ของไทยเราใช้คำว่า quiet diplomacy นะศัพท์ของการกระทรวงต่างประเทศไทยเราใช้คำว่า quiet diplomacy นะการทูตแบบเงียบๆเหมือนกันใช่ไหมแบบไม่ถูกจานใช่ไหมครับก็ต้องพิสูจน์นะว่าการทูตแบบเงียบๆของไทยเราในกรณีเมียนมานี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่อย่างที่อาจารย์บอกครับมันอีกหลายยกนะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเราคงต้องดูกันต่อไปว่าใครจะมีวิธีการคิดนวัตกรรมการทูตฟังองซานซูจีก็ต้องสู้นะแล้วฝ่ายมินอองไลก็ต้องสู้อาเซียนเองก็ต้องมาวางว่าเออยุทธศาสตร์จะเป็นยังไงไทยเราเองเนี่ยก็ต้องมองทั้งอาเซียนแล้วก็ต้องมองทั้งเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านด้วยสำหรับไทยนี่การบ้านมากกว่าประเทศอื่นตรงที่ว่าเรามีหลายบทบาทหมวกหลายใบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมว่าก็อีกมุมวิเคราะห์นึงก็คือให้น่าจะผ่าโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศนะครับของทั้งไทยและพม่ามาดูซึ่งจะเข้าใจระบบหรือทรัพยากรในการทำงานของการฟอร์มนโยบายต่างประเทศทั้งสองรัฐนะครับคืออย่างของกรณีไทยเนี่ยผมว่าก็ปกติเราก็ดูแต่ท่าทีของท่านดอนใช่ไหมครับหรือท่าทีของรัฐบาลของคุณประยุทธ์ที่กรุงเทพแต่ขณะเดียวกันมันมีคณะทำงานอยู่ซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีคอนเน็กชันมีโลกทัศน์ของนักออกแบบนโยบายเป็นการเฉพาะเลยของเราก็จะเป็นกรมเอเชียตะวันออกใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเป็นกองหมายเลขต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโต๊ะพม่าอะไรเข้าไปอยู่ด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีกรมอาเซียนของเราอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็จะมี2หน่วยงานเนี้ยก็คือหน่วยงานนึงดูเรื่องอาเซียนในฐานะเป็นองค์กรในระดับภูมิภาคก็จะดูแมคคาซึ่งต่างๆการประชุมผู้นำสุดยอดอะไรเงี้ยมีระเบียบการทูตอะไรยังไงก็จะอันนี้จะเป็นหน่วยงานนึงที่สำคัญแต่อีกอันนึงเนี่ยคือทางด้านที่คุมด้านเอเชียตะวันออกคือเขาจะแบ่งออกเป็นเอเชียตะวันออกก็จะมีเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีพวกจีนฮ่องกงญี่ปุ่นใช่ไหมครับไต้หวันอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีนักกระทรวงการต่างประเทศที่ดูเรื่องนโยบายการเมืองความมั่นคงจะวางนโยบายต่างประเทศกับพม่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเข้าใจขุมพลังตรงนี้สองส่วนได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนของพม่าเหมือนกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศพม่าเนี่ยมันมีกรมการเมืองแล้วกรมการเมืองเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกองและใช้เป็นระบบกองภูมิภาคด้วยนะครับแต่มันน่าสนใจครับคุณสุริยชัยก็คือเขามีกองเอเชียตะวันออก plus Pacific กองเอเชียตะวันออกและ Pacific นะครับก็จะเป็นเอเชียตะวันออกแล้วรวม Southeast Asia แล้วรวมมหาสมุทร Pacific ด้วยนะครับก็ทับกับสิ่งที่เรียกว่าเอเชีย Pacific และเขาก็มีอีกแผนกนึงเป็นแผนกด้านอาเซียนเป็นกรมอาเซียนเลยก็คล้ายๆไทยแต่ว่าทั้ง2อันนี้มันแยกกันนะครับคือเขาจะมีหน่วยแบบเป็น area study เป็นภูมิภาคอนาบริเวณศึกษากับอีกหน่วยนึงเป็น organization เป็น regional organization ไทยกับพม่าตรงนี้คล้ายกันแต่ว่าศัพท์เรียกแผนกกองอาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าไอการทำงานแบบ area เนี้ยมันก็จะดูเรื่องยุทธศาสตร์ความที่ไหวของการทูตผลประโยชน์แห่งชาตินะครับดูเรื่องผลประโยชน์ของรัฐต่อรัฐเป็นหลายประเทศหรือกลุ่มประเทศแต่การทำงานอีกวงนึงเนี่ยมันเป็น organization จะดูเรื่องอาเซียนแต่ทั้งสองส่วนนี้มันก็แยกกันมันไม่ได้มาบูรณาการเป็นกองหรือกรมเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เวลาเราคุยเรื่องนโยบายต่างประเทศพม่าในบริบทเนื้อในของนโยบายต่างประเทศระดับรัฐจริงๆกับเนื้อใน
ของผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในระดับอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันบางทีมันแยกขาแยกส่วนกันอยู่ไทยก็เป็นแบบนี้พม่าก็เป็นแบบนี้นะครับผมว่าตรงนี้น่ามองเหมือนกันครับมองนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้คิดถึงกันวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์ดุลยภาคครับต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราต้องจับตาดูไทยเมียนมาอาเซียนมหาอำนาจและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเมียนมาด้วยครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุชัยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any device.